กรณีนนเ,าาเรื่องสืบเนื่องจากโครงการรับจำนำข้าวของรัฐบาลนะครับวันนี้นายแพทย์บ,บรงเดชกิจิกรมสสพิศนุโลกพรรคประชาธิปัตย์ก็ได้ประกาศผ่านเฟซบุ๊กนะครับว่าเวลา10นาฬิกา30นาทีจะเดินทางไปที่ทำเนียบรัฐบาลเพื่อพบกับทีมงานโคศกสำนักนายกรัฐมนตรีนะครับเพื่อสาธิตการซุกข,ข้าวเน่าวิธีการหยอดข้าวลงหลุมซึ่งทีมโคศกเนี่ยเคยท้านะครับคุณหมอวรญลุงวันนี้รับคำท้าแล้วก็จะเดินทางไปสาธิตให้ดูเลยว่า การซุกข,ข้าวเน่าเนี่ยมันมีจริงๆและมันทําได้จริงๆซึ่งการตรวจสอบสต๊อกข้าวที่รัฐบาลทาเมื่อช่วงเดือนมิถุนายนที่ผ่านมาเนี่ยมันจับไม่ได้ไล่ไม่ทันเพราะว่ามันมีวิธีซุกแบบนี้นะครับวันนี้คุณหมอวโรงจะไปพิสูจน์ให้ดูที่ทําเนียบรัฐบาลเลยนะครับส่วนกรณีเรื่องเกี่ยวกับโครงการรับจำนำข้าวนี่ก็เป็นปัญหาเยอะนะครับล่าสุดสื่ออินเดียนะครับก็ได้มีการแสดงความเห็น วิพากษ์วิจารณ์โครงการรับจำนำข้าวของรัฐบาลไทยนี่นะครับซึ่งน่าสนใจมากนิตยสารไทม์นะครับเปิดเผยบทความวิจารณ์โครงการรับจำนำข้าวข,ของรัฐบาลไทยโดยที่มีการอ้างความเห็นของอดีตผู้ค้าข้าวเทจินเดอร์นารังนะครับอดีตผู้ค้าข้าวปัจจุบันเนี่ยเป็นที่ปรึกษาให้กับบริษัทผู้ส่งออกข้าวรายใหญ่ของอินเดียเขาบอกว่างี้ครับ นี่นะฮะสื่อไทมลงเลยนะครับวันนี้ในโพสต์ทูเดย์เขาบอกว่าการรับจำนำข้าวด้วยราคาสูงกว่าราคาตลาดและหวังว่าจะอาศัยความเป็นผู้ส่งออกข้าวรายใหญ่เป็นตัวผลักดันให้ราคาข้าวในตลาดโลกพุ่งสูงขึ้นนั้นถือเป็นนโยบายทางการเมืองที่ไร้ซึ่งความคิดและการไตร่ตรองที่ถี่ถ้วนโดยเฉพาะการที่รัฐบาลไทยประเมินทิศทางการตอบสนองต่อราคาของตลาดต่ำเกินไปขณะเดียวกันนโยบายดังกล่าว ก็จะก่อให้เกิดประโยชน์ต่อรัฐบาลและชาวนาไทยเท่านั้นไม่ก่อให้เกิดผลดีต่อผู้บริโภคชาวต่างชาติเลยหากรัฐบาลใดก็ตามยังคิดอยู่ว่าพวกเขาสามารถจะยืนอยู่เหนือราคาของตลาดได้ก็เท่ากับพวกเขากําลังหลอกตัวเองอันนี้ชัดเจนนะครับแล้วยังบอกด้วยว่าคนที่ได้ประโยชน์จากการที่ไทยเราเนี่ยเก็บข้าวไว้ในโกดังไม่ออกมาขายในช่วงตลาดราคาตลาดโลกสูงขึ้นเนี่ย ก็คือบรรดาผู้ส่งออกข้าวอื่นอินเดียเวียดนามนะครับเพราะว่าอย่างสหรัฐอาหรับเอมิเรตเองเนี่ยก็มองข้ามข้าวไทยหันไปซื้อข้าวจากอินเดียปากีสถานพมา่าหรือเวียดนามแทนซึ่งเนี่ยคือผลที่เขามองเห็นกันในตลาดโลกเป็นการออกมาตบหน้าความฝันของคุณทักษิณอีกฉากหนึ่งนะครับเพราะว่ายอมรับความจริงนะวันนี้ว่าไทยเรามีปัญหาเรื่องการระบายข้าวจริงๆข้าวมันเลยล้นกดังเก็บอยู่ในสต๊อกข้ามปี ต้องรมยาหนักต้องใช้สารเคมีและนํามาซึ่งปัญหาหสารปนเปือ้อนผู้บริโภคก็กลัวแล้วก็ที่สําคัญก็คือผู้เชี่ยวชาญเรื่องเกี่ยวกับสารพิษเนี่ยก็ออกมาเปิดเผยด,ด้วยนะครับรว่าสารที่เขาใช้ในการรมยาข้าวเนี่ยนะครับรวันนี้เนี่ยมีอยู่ในบทนําบทบรรณาธิการของคมชัดลึกเลยนะครับรวิกฤตศรัทธาข้าวไทยนี่นะคะลงเลยแล้วก็บอกชัดนะครับบอกว่าผลจากการที่รัฐบาลกักเก็บข้าวไว้ในสต๊อกจํานวนมาก และเป็นเวลานานแรมปีเนี่ย mm hmm. ก็จําเป็นที่จะต้องใช้สารเคมีอบและรม mm hmm. เพื่อป้องกันมแมลงกัดกินเสียหาย <c oughs> ตรงนี้เองที่ทําให้ผู้บริโภคกังวลไม่ได้หมายความว่าทุกกดังจะใช้สารแบบเดียวกันหมดนะครับแต่สารที่เขาใช้มีข้อมูลทางวิชาการบอกว่าเช่นสารฟอสฟิลซึ่งเป็นสารเคมีถ้าเข้าสู่ร่างกายในระดับที่เป็นอันตรายเนี่ยจะก่อให้เกิดอาการตั้งแต่ปวดฟันปวดขากันไกลขึ้นไส้อาเจียน และอาจเสียชีวิตภายใน4วันอันนี้คือสารฟอสฟินนะฮะสารเมทิลไบรไมล์ก็เป็นสารที่อันตรายที่เขาใช้กันอยู่เหมือนกันถ้าเข้าสู่ร่างกายเนี่ยก็จะทําให้ขึ้นไส้อาเจียนและอาจเป็นอมพาตได้ซึ่งสารเหล่านี้ที่มีการใช้แต่ไม่ได้หมายความว่าทุกโกดังน่ะใช้แต่ประเด็นสําคัญก็คือเมื่อโครงการของรัฐทําให้ต้องเก็บข้าวไว้ในโกดังเยอะๆนานๆเนี่ยมันก็มีความเสี่ยงที่จะมีการใช้กันเยอะเพราะฉะนั้น นี่คือปัญหาที่รัฐบาลจะปัดความจริงไม่ได้ข้อมูลเบื้องต้นที่ควรให้กับประชาชนผู้บริโภควันนี้ก็คือบอกสิครับว่าข้าวในโกดังของรัฐเนี่ยระบายล็อตไหนราคาเท่าไหร่ให้กับใครบ้าง g 2 g ให้ใครและระบายในประเทศเนี่ยให้กับผู้ผลิตเข้าถุงรายใดบ้างให้ผู้บริโภคตัดสินใจด้วยตัวเองว่าเขาจะบริโภคอะไรอย่างไรหรือไม่อันนี้ข้อมูลเบื้องต้นนะครับ ส่วนปัญหาใหญ่ในการระบายข้าวในขณะนี้ของรัฐบาลเนี่ยล่าสุดนะครับดรสุประชัยวานิชพักท่านได้ออกมาให้ข้อวิเคราะห์และข้อเสนอแนะที่น่าสนใจนะครับแนวทางในการระบายข้าวเนี่ยที่รัฐบาลต้องกลับมาดูและใส่ใจเนี่ยอาจารย์สุประชัยบอกว่าอย่างนี้ครับบอกว่าสถานการณ์ตอนนี้เนี่ยแนวโน้มราคาพืชอาหารเนี่ยมันขาลงนี่คือสถานการณ์โลกนะครับเพราะฉะนั้นการที่จะเพิ่มปริมาณการส่งออกและระบายข้าวไปนในต่างประเทศให้ได้มากขึ้นเนี่ย จำเป็นต้องวางแผนการระบายข้าวให้สอดคล้องกับความต้องการของตลาดนะครับแล้วก็ไม่ให้เกิดความเสียหายกับโครงการและอาจารย์สุประชัยยืนยันว่าการระบายข้าวที่ผ่านมาผิดพลาดเพราะเราไม่ได้ระบายข้าวในช่วงที่ราคาตลาดโลกสูงขึ้นเราเลือกที่จะเก็บข้าวไว้ในปริมาณมากตอนนี้จะระบายออกมาในราคาช่วงที่ราคาตกก็จะเป็นปัญหาจะเกิดการขาดทุนอย่างมหาศาลอันนี้แค่บางประเด็นที่อาจารย์สุประชัยแนะนำนะครับยังมีอีกหลายประเด็นเช่น แนะนำว่าให้ระบายไปดูตลาดแอฟริกาตลาดใหม่ๆให้เร่งดูเรื่องการเข้าไปดูแลโครงการรับจำนำไม่จําเป็นต้องทําไปตลอดฤดูการผลิต<ช><ช>ทําเฉพาะช่วงต้นที่มีซัพพลายออกมาเยอะๆนี่คือหลักวิชาที่แนะนําแต่รัฐบาลก็ดูเหมือนจะไม่ใส่ใจเลยเพราะมันทำไม่ได้เงเพราะว่ามันจำนำมาเยอะแล้วมันขายท,ที่ไหนก็ไม่ได้เพราะมันแพงนะ่ะเพราะว่าวันเพราะว่าวันนี้เนี่ยนักวุริเองเป็นคนพูดว่าะจะไม่มีการชี้แจงเรื่องราคา อไอ้ที่ขายไปจีทูจีเนี่ยมันก็แสดงให้เห็นเลยว่าเป็นการขายต่ํบขายถูกอ่ะอซื้อมาคซื้อมาแพงแล้วขายถูกซื้อมาแพงแล้วขายถูกคําถามว่าประเทศมันทําอย่างนี้ได้ยังไง<อ>ในเมื่อเราสามารถที่จะมีแนวทางอื่นที่จะช่วยชาวนาได้โดยที่เราไม่ต้องล่มจมขนาดนี้ไม่ต้องซื้อข้าวมาเก็บไว้เยอะๆอย่างเงี้ยใช่ไหมคะและข้าวที่เก็บไว้เยอะๆเนี่ยมันก็รมยาแล้วทีนี้พอมันระบายออกไปยังบริษัทข้าวถุงเนี่ย มันยังไงมันก็มันจะหลุดพ้น้ไอประโยคที่ว่าข้าวมันมีสารพิษไม่ได้หรอกครับมันต้องมีเพีงว่ามันยี่ห้ออะไรแล้วเราไม่รู้เท่านั้นเองซึ่งเขาก็บอกว่าส่วนใหญ่แล้วเนี่ยมันจะอยู่ในร้านของโชห่วยของกระทรวงพาณิชย์ ซึ่งพูดกันไม่ได้เดี๋ยวยันโยมาฟ้องเอาคือตอนนี้พี่เชคเนี่ยไม่เพียงแค่ถูกข้าตาชัดข้าเบญจรงและลงสีสามลงสีที่พูดเนี่ยฟ้องแต่ถูกกระทรวงพาณิชย์ฟ้องด้วยว่าไปทําลายข้าวนี่ว่าทำลมบุญรงฆ์บอกว่าพี่เช็คไปทําลายอุตสาหกรรมข้าวคนทําลายอุตสาหกรรมข้าวคือรัฐบาลและนโยบายจํานําข้าวถูกต้องมันไม่ใช่คนที่ตกงประเด็นทะบอกี่สุดไล้วมันไหม่้ช่คนที่ตะโหกม้คนบอกไฟนหม้ไฟไหก้อฟไหไม่ไอ้คนที่ตกนบอกไฟไหมู้กจับแต่ไ้ม้อวางเพ่ิะอ่ะ ดอยนวลอ,อ,อันนี้แหละค่ะเอาละค่ะไปท้ายกันด้วยทยาทีสุวรรณเขียนใน Facebook อย่างนี้คุณทยาทีสุวรรณเขียนไว้ว่าประชาธิปไตยในยุคนี้วันนี้มีคนเตือนว่าอย่าแสดงความคิเดเห็นทางการเมืองคนที่เป็นนักธุรกิจจะเดือดร้อนคนที่เป็นทหารก็บอกว่าถูกเจ้านายเตือนเวลาแสดงความคิเดเห็นทางการเมืองทาง Facebook เพราะนายกประคุมกลาห่มแล้วเดี๋ยวจะถูกแขวนเพราะเขามีหน่วยงานสอดส่อง Facebook ต่าง เขาบอกแม้กระทั่งข้าราชการก็ไม่กล้าจะพูดความจริงและไม่กล้าที่จะพูดความจริงใน Facebook ด้วยเพราะว่าเขาเจาะกระทั่งใน Facebook จะอาจจะมีการตั้งกรรมการสอบได้คุณทยาทิสุบานเรตั้งคําถามว่าตกลงแล้วเราเป็นสังคมประชาธิปไตยแบบไหนถ้าอาชีพใดๆก็ตามที่มีความเห็นขัดแย้งกับรัฐบาลแล้วต้องเก็บไว้ในใจห้ามแสดงจุดยืนงั้นก็อย่าได้ไปเรียกร้องมันเลยไอ้ประชาธิปไตยเนี่ยครับคุณทยาผมไปอ่านก่อนเจอ กรที่คุณตะเกิงเขียนไว้ในเ c e b o o k นะฮะอสิ้นท้ายด้วยกรนี้นะฮะเมืองใดไม่เรียนประวัติศาสตร์เมืองนั้นวินาศส้ำสองเมืองใดไร้ธรรมค้ำครองเมืองนั้นต้องล่มเร็ววันเมืองใดไม่สามัคคีเมืองนั้นกาลีโศกสันเมืองใดบูชาเงินกันเมืองนั้นบัรลัยบุรีเมืองใดไม่รักการอ่านเมืองนั้นจะพานเสื่อมสีเมืองใดเกลียดชังคนดีเมืองนั้น ไทรีกินเมืองมันเป็นที่มาที่นิสิตจุลารับปริญญาด้วยการทาป้ายเป็นฮิตเลอร์แล้วทาให้ประเทศเยอรมันนั้นเนี่ยต้องร้องเรียนอาจารย์จุลาบอกว่านักนักนิสิตนักศึกษานะเนี่ยคณะปฏิจุลาขอโทษภาพฮิตเลอร์บอกว่าเป็นฉากถ่ายรูปรับปริญญาเด็กรู้เท่าไม่ถึงการจุลานะเพราะเราไม่เรียนประวัติศาสตร์เราจรึงไม่รู้และเราก็ไปล้อเล่นกับความขมขื่น ในประวัติศาสตร์ของเพื่อนบ้านอของเพื่อนร่วมโลกนิสิตจุฬาเรียนจบแล้วนะแต่ยังไม่รู้เรื่องฮิตเลอร์นะคะเอาละค่ะลาไปก่อนนะคะพรุ่งนี้หยุดหนึ่งวันค่ะแล้ววันพุธจะมาทำแทนแต่ยังอยู่กับคุณสันติสุขนะคะแล้วก็ร้อยข่าวสวัสดีค่ะ